ทีโอสวัสดีก่อนสวัสดีครับไหนหรอทำไมล่ะวันนี้คุณปู่ไปรับนะปู่ย่าไปรับที่โรงเรียนนะหมาต้องทำงานนะยะนึกเอือหรอจิ๊บหมากันสองทีทะเลสวัสดีค่ะพบกับลินอินเจอร์มานี่อีกแล้วนะคะวันนี้นะคะลินก็ไปส่งทีโอเนาะที่โรงเรียนเนาะแล้วก็ตอนนี้นะคะลินก็มาแวะจอดเป็นฟาร์มดอกไม้นะคะก็คือเขาปลูกดอกไม้ไว้เนาะแล้วก็เป็นสวนที่เราตัดเองนะคะแล้วเราก็เอาเงินไปหยอดตู้กันนะคะเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศกันเนาะลินก็ตั้งใจนะคะว่าจะเอาดอกไม้เนี่ยไปจัดนะคะที่ในร้านทำเล็บของลินนะคะเดี๋ยวนี้นะคะเดี๋ยวลินจะพาไปดูร้านทำเล็บน้อยๆของลินด้วยนะคะก็ไปดูกันเลยค่ะนะทีแรกลินจะมาเอาดอกทานตะวันเนาะแต่ว่ามันเหมือนมันยังไม่ค่อยบานเยอะนะคะเนี่ยค่ะเขาก็จะเขียนป้ายไว้นะคะ Bloomen Selchnitzen นะคะก็คือดอกไม้ตัดเองนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นที่ใส่เงินค่ะเห็นไหมคะอันนี้ก็เป็นกล่องใส่เงินนะคะเขาก็เขียนไว้เนาะว่าราคาดอกไม้นะคะเท่าไหร่นะคะก็คือต้นดอกคาร์เนชั่นนะคะราคา70เซนต์นะคะแล้วก็ดอกทานตะวันนะคะ60เซนต์นะคะเราก็คิดไปเนาะว่าเราเอาไปเท่าไหร่เนาะค่ะก็จะมีมีดให้ด้วยนะคะเราเอามีดตรงนี้ก็ได้นะคะแต่ว่าลินพกมีดมาเองนะคะเพราะว่ามีดอันนี้มันไม่ค่อยคมนะคะเดี๋ยวเราไปตัดกันเลยค่ะก็ใจกันบ้านลินค่อนข้างที่จะสูงนะคะเดี๋ยวลินจะตัดมันไปแบบก้านยาวๆนิดนึงเนาะโอ้มีหลายสีมากเลยนี่นะคะคาร์เนชั่นใกล้บานแล้วเนาะดอกที่บานๆก็มีเยอะเลยนะคะเห็นไหมคะเนี่ยสวยเนาะสีขาวก็สวยนะคะโอ้ยสวยจังเลยเดี๋ยวลิมเอาสีขาวๆไปเยอะๆโอ้ยสวยจังเลยเดี๋ยวขอตัดก่อนเลยเห็นไหมคะสวยเนาะลิมว่าลิมมาต้องข้ามฝั่งไปฝั่งนู้นดีกว่าเนาะดอกมันเยอะโอ้ยแต่สีขาวสวยๆทั้งนั้นเลยค่ะลิมข้ามฝั่งกันสวยจังเลยดูสินี่ค่ะดอกต้นยาวมากเลยนะคะอยากได้สีอื่นด้วยเนาะสีชมพูไม่ค่อยมีเลยเดี๋ยวลินไปหาสีชมพูด้วยนะคะนี่ค่ะลินก็ได้มา2สีเลยนะคะเดี๋ยวดูเนาะว่าได้กี่ต้นนะ1 2 3 4 5 6 7นะคะ7ต้นนะคะเดี๋ยวเอาตังค์มาจ่ายกันเนาะถึงบ้านแล้วค่ะทุลักทุเลมากเลยดูสิดีไหมไปจัดใจกันกันค่ะนี่ค่ะรองเท้าแฉะหมดเลยนะลินไม่รู้ว่าลืมไปว่าตอนเช้าๆแล้วน้ำค้างมันจะเยอะนะคะดูสิเปียกหมดเลยนะคะหัวเท้าโอเคแต่ว่าได้ดอกไม้มาแล้วก็โอเคเนาะเดี๋ยวเราไปจัดใจกันกันค่ะมันก็ตัดก้านมาแบบสะใจมากเลยนะคะก้านยาวๆเลยค่ะสวยเนาะดูสิโอ้ยเดี๋ยวน้ำใส่ก่อนนี่ค่ะใจกันอย่านะเป็นตั้งตรงนี้กันเนาะก็ใส่จัดกันตรงนี้กันเนาะไม่ว่าสวยมากเลยเนาะดูสิช่อก็ยาวด้วยนะแบบนี่ตัดก้านมาเมื่อกี้นี้เองแล้วก็แช่ได้เลยนะคะอุ้ยพอดีเลย
ใบออกให้หมดเลยนะคะไม่งั้นเดี๋ยวใส่ตะกร้าไม่ได้เอ๊ะเดี๋ยวใส่ตะกร้าไม่ได้เดี๋ยวใส่ตะกร้าไม่ได้เดี๋ยวใส่ตะกร้าไม่ได้เพื่อที่จะบอกอยู่นะเนาะป่ะเอาไปใส่ร้านกันนี่นี่หน้าร้านของเรานะคะอย่าลืมพามาดูอีกรอบนึงเนาะเดี๋ยวตรงนี้นะคะก็เป็นร้านทำเล็บของลินเองนะคะก็จะมีป้ายเขียนว่า Welcome นะคะก็คือยินดีต้อนรับนะคะแล้วก็เป็นกระดิ่งตรงนี้แล้วก็ทางเข้ามานะคะก็จะมีรองเท้าให้ใส่นะคะแล้วก็มีเจลล้างมือนะคะแล้วก็อันนี้เป็นที่ใส่รองเท้านะคะสำหรับลูกค้าก็อันนี้เป็นราวแขวนเสื้อผ้านะคะอันนี้ก็จะมาเป็นตัวในข้างในร้านของลินนะคะเอ้ยก็ประมาณนี้ค่ะนี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นนะอันนี้ก็จะเป็นโต๊ะทําเล็บนะคะก็โต๊ะนั่งรอลูกค้าค่ะเห็นมั้ยคะนี่ค่ะแล้วก็อันนี้เป็นโต๊ะต่อขนตากับทําเพดิคิวร์นะคะทําสปาค่ะนี่ค่ะก็อันนี้ก็เป็นที่ทำนี่นะคะก็มีเครื่องอบเจล2อันนะคะใช้กับมือเนาะแล้วก็เท้าอยู่ข้างล่างนะคะก็มีลำโพงน้อยๆนะคะเปิดให้ลูกค้าฟังเพลงด้วยนะคะก็อันนี้ก็จะเป็นสีเนาะนี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นสีทาเล็บนะคะก็จะมีตู้นี่ค่ะตู้ผ้าร้อนนะคะสำหรับทำสปานะคะแล้วก็อันนี้เป็นเครื่องฆ่าเชื้อเครื่องมือนะคะอันนี้ก็เป็นเครื่องเจียค่ะแล้วก็อันนี้อัคเซสซอรี่ต่างๆค่ะร้านก็อย่างเงี้ยค่ะวิวก็ข้างนอกก็จะประมาณนี้นะคะถ้าเราหันไปเนาะเนี่ยค่ะก็เป็นแบบนี้ค่ะนาฬิกาดูค่ะห้องไฟประมาณนี้ค่ะข้ามาแล้วนะคะฮัลโหลฮัสซูชุนไมซาลอนเกเซนโอ้ย that's for me ชอว์ฮัสซีโซชุนมากค่ะยาฟิสิชเอาดูฮัตเกซ่าดูวอชนกไอฮะน้องไอเลชาฮัลโหลยังไงบ้างฮะเจ้าจะมาอยู่กับเราเหรอฮะจะมาอยู่กับเราเหรอฮะ
บ้านเรามีสลัดเยอะเลยแหละรู้ไหมบ้านเรามีสลัดสดๆเยอะเลยนะThank you for your sister. Aber das ist auch stark, oder? Massiv, oder? Ja. Hm. Ich hoffe, es hält Mist. Also hier ist zu niedrig und hier ist zu hoch. Hm. Oder? Mein kleiner Schatzi. Ja, stimmt. Ja, wir wollten auch mit einem Hänger mal irgendwo hin, ne? In Deutschland oder woanders? Ich weiß nicht, wir überlegen noch. Aber nicht so weit weg. Weil ich wollte nicht, dass Paul mal schon 4 Auto fahren. Aber ich kann auch helfen, er hat gesagt. Stimmt. ค่ะ แล้วก็เป็นยังไงกันบ้างคะ ถ้าชอบคลิปวิดีโอนี้นะคะ ก็อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์ แล้วก็กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ลินด้วยนะคะแล้วก็พบกับพวกเรานะคะในคลิปหน้าแล้วก็คลิปต่อๆไปค่ะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะบ๊ายบาย